สวัสดีครับเพื่อนๆพามาชมชวนชมรากทองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไม้ตัวอย่างนะครับที่เก็บสะสมไว้นะครับเอาไว้ปั้นให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันเนาะว่าพัฒนาการของชวนชมรากทองที่เราทำอยู่มันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆชวนนี้ก็ฝั่งนี้ที่เรายังไม่เห็นรากทองนะครับเพราะว่าเรากบระบบรากมันไว้นะครับเรากบดินไว้อยู่นะครับยังไม่โชว์นะครับส่วนตัวที่โชว์ก็จะเห็นรากสีทองๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นอาราตัวไหนนะพี่สปอนตัวนี้เป็นก๊อตแจ่มบุรพานะครับส่วนตัวนี้เป็นแจ่มใหญ่ไหมแจ่มใหญ่ก๊อตแจ่มนะครับตัวนี้เป็นแจ่มผสมวังก้ามใหญ่นะครับก็หน้าตาออกมาใกล้เคียงกันนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ใบแล้วก็ฟอร์มต้นนิดนึงนะครับแต่สามารถปั้นให้มันหน้าตารูปทรงเดียวกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาราหรือโซโคนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแจ่มใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่ตัวนี้แจ่มใหญ่นะครับพุ่มทองส่วนตัวนี้เป็นพุ่มทองนะครับพุ่มทองตัวนี้ก็กำลังไล่ขนาดลำต้นอยู่นะครับนี่นะครับชุดนี้เป็นไม้รากทองทั้งหมดเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดเลยนะฮะก็จะเป็นไม้ที่เราปั้นไว้กะว่าจะเอาออกประกวดในช่วงสิ้นปีนี้นะครับ เอาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ารากทองที่เราเอามาต่อนะครับก็สามารถที่จะปั้นได้สวยเช่นกันนะครับไม่แพ้กับไม้รากธรรมชาตินะครับข้อดีของการต่อรากทองนะครับมันจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าเราจะสามารถคัดต้นที่เป็นต้นที่เป็นหัวไม้นะครับเอามาต่อกับรากทองฉะนั้นแล้วเราก็จะได้หัวไม้ที่เป็นลำต้นที่สวยงามแล้วก็ชั้นกิ่งดีเอามาต่อกับรากทองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไม้ธรรมชาตินะครับไม้เม็ดธรรมชาติส่วนใหญ่มันจะปั้นค่อนข้างที่จะยากนิดนึงต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นไม้รากทองธรรมชาติส่วนใหญ่มันจะติดมากับพวกใบด่างนะครับซึ่งบางทีใบด่างมันฟอร์มบางต้นมันจะค่อนข้างที่จะคุมยากค่อนข้างที่จะทำยากนะครับฉะนั้นแล้วก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงแตกต่างกันออกไปนะครับถ้าใครชื่นชอบเกี่ยวกับชวนชมรากทองนะครับต้นเขียวๆรากสีทองๆแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามเบาท็อปไว้นะครับในช่องทางYouTube เบาท็อปเกษตร DIY นะครับหรือทางช่องทางเพจ Facebook ก็จะเป็นบ้านชวนชมบอนไซนะครับสามารถติดตามกันได้ทั้ง2ช่องทางนะครับก็มีไม้รากทองมาแบ่งเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าใครชื่นชอบอยากได้ต้นเล็กๆเอาไปปั้นนะครับโตมาก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็มีราคาไม่แพงนะครับสามารถจับต้องได้นะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเบาท็อปก็มีสาระดีๆแล้วก็มีไม้สวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ